เอาสีอะไรดีอ่ะช่วยเลือกหน่อยดิแก่ๆไปเลยชุดคำพูดของมันแก่ๆไปเลยดูดีทั้งตอนนี้ใส่แล้วดูแบบแว้นค่ะแว้นค่ะบอกเลยแว้นแว้นชอบตอนนี้เราอยู่ที่ Pico Store นะคะเป็นแบบ Activity Space เราสามารถมาทำได้หลายอย่างมากๆเพราะเห็นใน IG เยอะมากพี่คริสพวกแกง Workshop เป็น Store สำหรับคนที่ชอบทำ DIY บางทีเราอาจจะแบบอยากจะทำของขวัญให้ผู้คนเราก็มาทำเนี้ยชั่วโมงนึงคุณก็ได้ของกลับบ้านไปแล้วน่ารักเขามีหนึ่งอย่างที่แบบเมื่อกี้เดินดูแล้วแบบอัซเซอรี่เขาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีที่บ้านเราซื้อสิ่งนี้ดีกว่ารองเท้าแตะอันนี้คือคุณวิวนะคะเป็นผู้จัดการที่นี่มันมีทริคอะไรไหมคะในการเลือกรองเท้าแตะน่ามีนะพี่คือน่าจะเลือกไปเลยแบบตามสไตล์ที่เราต้องการตามใจฉันตอนแรกเลือกสีพื้นก่อนสมมติอยากได้สีนี้แล้วก็หยิบอันเล็กๆนะคะไปเทียบกับสีสายหรือรองเท้าเลือกรองเท้าแตะเองได้อยากได้สีอะไรก็เลือกไปอพอยเลือกสิเริ่มต้นราคาเท่าไหร่คะ550บาทหมายถึงแค่ตัวรองเนี้ยค่ะรองเท้ารองเท้าอ๋อ1กับ1คู่อย่างเงี้ยค่ะ550บาทตอนแรกมันจะเป็นแผ่นแบบเนี้ยค่ะจะยังไม่เป็นรองเท้าเราจะเอาเข้าเครื่องตัดคือทางด้านหนูเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นเหมือนฝ่าเท้า2อันแบบนี้แล้วก็เอาไปเจาะรูประกอบสายเข้าไปจึ๊กๆๆออกมาตึง550บาทว้าวเขาไม่ได้มีขายเป็นแผ่นแบบเป็นไซซิ่งอย่างนั้นเลยคือเขาตัดให้เลยแบบตัดให้เลยเป็นเลิศเลิศนะมันน่ารักค่ะฉันเอาสีเหลืองชมพูหรือว่าเอาม่วงชมพูปิดปีไปเลยเนาะส่วนฉันก็คือสีโมโนโทนไม่ไหวสีต้นไม้ต้นไม้ใบหญ้าสีน่ารักเสียง5เสียง6เสียง7เสียง8ทำไมวะอันนี้มันเอาไว้ทำอะไรคะเป็นผูกข้อเท้าค่ะเฮ้ยมันผูกได้หลายแบบหรือจะมาข้างหลังแล้วก็ผูกเป็นโบก็จะติ๊กยังไงก็ได้ผูกได้หลายแบบเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยเอาสีอะไรดีอ่ะช่วยเลือกหน่อยดิแก่ๆไปเลยชุดคำพูดของมันแก่ๆไปเลยเออโทนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแก่ๆไปเลยคือดีทั้งนั้น38เหมือนกันค่ะคือลองก่อนเพราะว่ามันของพอมันพอดีเท้าแบบสุดๆตอนนี้ใส่แล้วดูแบบแว้นค่ะแว้นค่ะบอกเลยแว้นแว้นชอบจะเอาไปใส่ทะเลพรุ่งนี้เลยแก่ๆไม่รู้เราก็ต้องมีอะไรปุ๊กปิ๊กบ้างเราหรือเปล่าจะคุมโทนไหมหรือว่าจะเป็นชุดฉากไปเลยจะเป็นเพชรเป็นพลอยไม่น่าเพชรไม่ต้องอยู่ที่เท้าก็ได้เอามังกรก็แล้วกันเนาะคือไม่ออกมังกรละกันอันต่อไปคือมาจองมาจองทุกคนนกกระจอกไหนบอกว่าโตที่เมกาโตที่เมกาเล่นไพ่มาจองเลือกมังกรกินมาละแฮปปี้เบรคฟาสต์มันไม่มีอะไรที่เป็นหน้าตาแบบต้นไม้อะไรอย่างงี้เลยมีจ้าไปดูสิไหนต้นไม้ใบไม้อยู่ไหนเอ้ยเก็บจานทั้งหมดเอานี้ดีกว่าประมาณนั้นตอนนี้เราก็ได้เลือกมาหลายอย่างนะคะเวลาเราตั้งอ่ะเราต้องใส่แล้วให้ตัวเราเห็นหรือเราต้องใส่ให้คนอื่นเห็นมันหมุนไปหมุนมาได้มั้งอันนี้คือเป็น DIY แบบเรามาเลือกของแล้วเราก็มาแปะอย่างงี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเวิร์คช็อปวงอื่นแบบมันมีอะไรบ้างอะคะนอกจากรองเท้าเราก็ยังมีเทียนให้ทำค่ะราคาเริ่มต้นแค่490บาทราคาน่ารักมากถัดไปค่ะเป็นสแปรดเพนติ้งค่ะราคา 1,500 บาทถัดไปอีกเป็นโครมราคา 2,500 บาทโอ้ก็ไม่ได้แพงนะไม่ได้แพงนะไหวอยู่เพราะว่ามันได้ของไปด้วยไงไม่ใช่อะไรเรื่องใช่ค่ะทุกอย่างได้ของกลับบ้านไปหมดเลยคือตอนนี้น่าจะเอาไปทุกคู่หาของตรงนี้แล้วตรงนี้เต็มและทุกคู่หาแล้วเริ่มมีปัญหาตบตีแย่งชิงที่จอดรถก็เดี๋ยวเราจะย้ายไปรัชดา14ค่ะภายในเดือน2เดือนนี้ตอนนี้กำลังเริ่มก่อสร้างย้ายทั้งหมดนี้หรือว่าย้ายทั้งหมดยกทั้งหมดเนี่ยค่ะไปที่นู่นเลยที่เดียวเสร็จแล้วค่ะของพอเสร็จแล้วว่าต้องยังไงของพี่เบสทีนี้เดี๋ยวทางเราจะติดให้ค่ะหยิบมาต้องเยิ้มติดแค่นั้นก็มาเที่ย
อ่ะพอกูไม่ได้เก่งเหมือนมึงกูก็ต้องเอามาเที่ยวก่อนหรือเปล่าเห็นไหมธรรมชาติธรรมชาติดูเล็บกูก่อนดูเล็บกูก่อนรองเท้าเนี่ย550พวกนี้ราคาแพงไหมคะไม่แพงค่ะเริ่มต้นที่ประมาณ60บาทแล้วก็ต่อก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ300ก็มี400ก็มีอันที่แพงที่สุดคือหน้าตาเป็นยังไงคะมังกรก็จะเป็นแบบเพชรๆหน่อยระยิบระยับอ๋อน้องเพชรพูดนี่ไปทะเลเลยนะกบีเวลาเราเดินเราจะเอาเท้าไว้บนหัวเขาจะได้เห็นข้อกฎหมายพี่ว่าน่ารักจะตายฉันชอบคอนเซ็ปต์ของเราคือน้องแมวน้องเชอรี่สิ่งที่ชื่นชอบแต่ว่าอันนี้ก่อนก็ได้ใส่รองเท้าน้องส้นกับน้องตีนก็จะรวยเท้าน้องจะตายดูดินี่เห็นไหมใส่ไปอยู่ในดินในทรายก็คือพอเข้าไปปุ๊บเหยียบทรายใช่ไหมน้องส้นกับน้องดาวก็จะขึ้นมาแค่นั้นนอกนั้นคือไม่เห็นแล้วคิดตังค่ะฉันไม่มีเพชรไม่มีอะไรก็60 60อ่ะอันนี้80แล้วกันเพชร60 80อันเล็กอันใหญ่อะไรกันไปรองเท้าคู่นี้น่าจะเป็นตักพันแล้วแต่นี่น่ารักอ่ะดีใจจังระหว่างรอเขาคิดสตังค์นะเรามาลุ้นกันว่ามันเท่าไหร่ฉันจะมาให้ดูว่าเวิร์กช็อปเขามีอะไรบ้างถ้าชนีเหมือนคริสนะก็จะแบบว่าไปหาที่ใส่ขวดโหลนั่นนี่นู่นใส่น้ำหอมใส่อะไรนี่เขามาทำเองได้หมดทุกอย่างเลยนะวีอันนี้น่ารักดูดิเป็นที่ใส่เทียนเขาแบบบอกด้วยนะพี่คือสมมติว่าเราทำเทียนอยู่ใช่ป่ะแล้วมันต้องรอให้มันแห้งเซตตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็มาสเตชันตรงนี้ซึ่งสเตชันตรงนี้เขาก็จะมีกล่องให้ยูทำ DIY ทำสแตมป์อะไรได้เลยระหว่างรอเหมือนเป็นแพ็กเกจของเราแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเรามาวาดรูปเราจะมาอะไรก็ได้เราแต่น่ารักคือเขาคิดหมดแล้วร้านนี้นะคะมีที่สิงคโปร์เป็นสาขาแรกเขาเริ่มต้นจากการเปิดร้านแล้วก็ให้ทำ DIY รองเท้าแตะนี่แหละมันก็ฮิตมากเขาก็เลยย้ายมาเปิดเมืองไทยพอมีโควิดคนหาอะไรทำอะเวิร์กช็อปทำอะไรก็หาทำก็เลยเปิดเวิร์กช็อปมากมายตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จมากจะย้ายไปรัชดา14ในไม่ช้านี้แต่จะบอกว่ามันมีเวิร์กช็อปอีกอันนึงที่เขาแบบแยกออกไปเลยไม่ให้อยู่ห้องนี้ค่ะเพราะว่ามันจะแบบจุกส่วนมากเล่นใหญ่มากแต่เราไม่ได้มีแค่เรา2คนไงวีมีผู้ชายมาห้าโมโหก็คือเคลี้ยงมาแต่งงงแต่งงานอะไรวะเรื่องนี้ยาวเรื่องนี้ยาวเราแค่แบบเหมือนสัญญาว่าแบบเราจะเป็นยังไงกัน something like that ประมาณนี้